เชียงใหม่พร้อมจัดศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง3รอบซีวีลีกเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566เวลา11นาฬิกาณห้องวาสนาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซัฟฟอรินกรุงเทพนายสมพรกล่าววอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกครั้งที่3กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2566เราได้ไว้วางใจให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแม้จะเป็นครั้งแรกที่สมาคมได้มีโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับนานาชาติรวมกับทางจังหวัดแต่ทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็แสดงศักยภาพให้เห็นถึงความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานและบุคลากรที่มีความสามารถอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในปีนี้เราเลือกสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่เป็นสนามแข่งขันและรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกคู่ผ่านทางหน้าจอช่องวัน31นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเราเตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรจัดการแข่งขันที่มีความสามารถสนามแข่งขันและที่พักรวมถึงระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐานนอกจากจะได้ชมการแข่งขันของนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วยังจะได้พักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวเหนือขอเชิญชวนแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลมาชมการแข่งขันกันแบบสดๆที่สนามแข่งขันพร้อมทั้งร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวการให้การสนับสนุนด้านการจัดการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นอีกส่วนที่กกท.ให้ความสำคัญซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนากีฬาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและการแข่งขันรายการนี้ทราบว่าเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อเป้าหมายในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับภูมิภาคอาเซียนกกท.จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้การสนับสนุนการพัฒนากีฬาในระดับภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นการมอบความสุขให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยที่จะได้ชมและเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในสนามแข่งขันอย่างใกล้ชิดดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกล่าวการแข่งขันรายการนี้เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันโดยก่อนหน้านี้เราได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านกีฬาวอลเลย์บอลในระดับนานาชาติทั้งในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาการจัดการแข่งขันและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีขีดความสามารถสูงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทางกองทุนได้มองเห็นโอกาสที่จะผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในทุกระดับทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนระดับเอเชียระดับนานาชาติและระดับโลกซึ่งจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมีจุดประสงค์ที่จะจัดการแข่งขันรายการนี้เพื่อต้องการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐานขีดความสามารถสูงงอขึ้นและต้องการที่จะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์ในภูมิภาคอาเซียนให้มีศักยภาพสูงขึ้นเทียบเท่าระดับนานาชาติได้รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการสร้างรายได้ให้สถานประกอบการและผู้ค้าในพื้นที่จัดการแข่งขันอีกทางหนึ่ง